ตัวแทนอะไรอะไรนะครับก็เป็นตัวแทนของเป็นตอนแรกเป็นเรดครับเป็นเรดแต่ใส่น้ำเงินเพราะว่าคิงพาวเวอร์อ๋อมีก็ได้คิงพาวเวอร์ใช่ครับอันนี้อะไรนะถ่ายรูปก่อนไม่ใช่ถ่ายรูปเดิมมีสามจำต่างๆโอเคงานวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วผมเชื่อเลยว่าโหพอผมได้เห็นกับตาเลยตอนแรกเห็นจะผ่านในรูปแล้วพอมาเห็นของจริงผมเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบ tourist attraction ใหม่เลยของไทยในช่วงตรุษจีนนี้นะครับเพราะว่านอกจากที่แบบจะยิ่งใหญ่แล้วผมว่าสายคอนเทนต์นี่พลาดไม่ได้เลยคือแบบต้องมาถ่ายรูปแน่นอนเลยครับทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติจริงๆเรามาร่วมงานคุณเขาบ่อยอยู่ไหมบ่อยไหมครับเหมือนจะเป็นงานแรกเลยงานแรกเลยงานแรกใช่งานแรกเป็นไงบ้างการมาร่วมงานที่นี่ก็ฝากในฝากตัวด้วยนะครับผมร่วมงานบ่อยๆแต่วันนี้มาในทีมชุดสีน้ำเงินชุดทีมเขาสีที่พาวเวอร์เลยนะใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนปีที่แล้วเคยใส่สีแดงไปแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างก็เลยเป็นสีน้ำเงินเอาเป็นราชามังกรของปีนี้ที่มาร่วมงานกับทีมพาวเวอร์โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับฝากเชิญชวนเลยครับมางานได้ครับก็ฝากเชิญชวนมาที่งานอีเวนต์ของ King Power ด้วยนะครับผมในงานตุจีนนี้นะครับผม13วันเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วมมาถ่ายคอนเทนต์มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมและนอกจากนั้นคือมาอีเวนต์เสร็จเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาช้อปปิ้งมาทานอาหารในห้างได้เลยครับซีรีส์หน่อยครับผมแต่ได้ออนแล้วเป็นไงบ้างโหดีใจมากครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ยาวมากๆเลยครับพอเหมือนได้จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจมากครับการทำงานกับไอโฟนเป็นยังไงโอ้สนุกครับดีมากครับคือตอนแรกเราก็แอบเกรงนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นเบอร์ใหญ่เราก็เลยแบบว่า เราเด็กใหม่ไงยังเด็กใหม่อยู่ครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่ไบเฟิร์นครับแล้วก็ด้วยความสามารถเขาคือเก่งมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเต็มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราต้องพุชเองมากขนาดไหนวินแล้วจะได้ระดับวินเขาอะไรเนี่ยเท่ากับเขาได้โอ้ก็พยายามพุชตัวเองเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเป๊ะมากคือเรารู้สึกว่าพอแบบบางทีเราทำงานอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยเรากลับมาถ่ายปุ๊บเราจะมีแบบลอสบ้างหลุดไปบ้างหายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ไบเฟิร์นคือทุกครั้งที่กลับมาคือแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะจนแบบโหเรารีบทำการบ้านให้หนักขึ้นหนักขึ้นแต่ขอเคล็ดลับพี่ไบเฟิร์นยังไงบ้างไหมไม่ได้ขอเลยครับ เราก็พยายามดูว่าแบบเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเพราะว่าเขารับส่งกับเราตลอดอยู่แล้วแน่นอนบินกดดันไปพอการซีรีส์มันใกล้จะออนแล้วเพราะว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบแน่ๆกับเวอร์ชันของครับผมก็มีความรู้สึกว่าเราทำให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วครับเรารู้สึกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเต็มที่ในส่วนของเราให้มากที่สุดก็โอเคแล้วครับความยากของซีรีส์เรื่องนี้สำหรับผมว่าความยากของมันเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์รีเมคเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนิดนึงของสมัยก่อนนิดนึงนะครับแล้วพอกลับมาทำใหม่ผมว่าตั้งแต่คุยเรื่องบทเลยผมก็มีแบบแนะนำไปบ้างด้วยว่าแบบมันน่าจะปรับให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นนะครับบทอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับตัวต้นฉบับมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับพยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยของตอนนี้ให้มากขึ้นมีแอบสปอยล์บอกความเป็นไทยที่แบบคนไทยจะได้สัมผัสแบบพิเศษในเรื่องนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับก็คือ represent ความเป็นไทยซ่อนอยู่ในแทบจะทุกตอนเลยครับใช่จะได้ชมเร็วๆนี้เนาะใช่ได้ชมเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคอนวินนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ทางไททิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับเข้าไปที่นี่เป็นไงบ้างไปตอนนี้ไปก่อนเข้าห้องซ้อมไปแล้วใช่ตอนนี้ไปไกลถึงขนาดไหนแล้วตอนนี้เรียกว่าประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับคือผมพยายามซ้อมให้เรียกว่าครบทุกพาร์ทให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ค่อยมาเจาะดีเทลแต่ละอันเก็บรายละเอียดแต่ละอันครับก็ตอนนี้ก็คือแทบจะร้อยแต่ว่าคือเราเก็บดีเทลแต่ละพาร์ทให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้ววันนี้ยังกังวลในพาร์ทไหนเต้นร้องหรือว่าเต้นน่าจะได้หรือว่าจริงๆก็เต้นเป็นห่วงเต้นเพราะแบบเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเต้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าพยายามซ้อมเต้นให้มากที่สุดครับทุกเวลาให้กับการเต้นนี้กี่ชั่วโมงยังไงแบบต่อโอ้เยอะมากๆครับเพราะจริงๆวันนึงผมก็ไปแบบตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงอย่างเงี้ยแล้วก็ลากถึง 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยพยายามแบบยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นวันที่ว่างทั้งวันเนี่ยทำแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานมีเว้นก็พยายามจะที่จะกลับไปซ้อมต่อแสดงว่าอะไรเป็นยากต้องรอดูนะครับจริงๆพอได้เต้นแล้วเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ที่ผมมาดูในกระจกแล้วเราไม่ได้ว่ะหรือยังไงก็เอาเรื่องอยู่ครับผมว่าพอตัว
10เออเต็ม10 8เต็ม10หรือว่าเต็ม10เลยเต็ม10เลยประมาณ11เรื่องทุกคนรอดูแล้วนะตายแล้วตายกดดันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพาร์ทเต้นนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับอยากจะได้รู้ว่าแบบเออเต้นเป็นยังไงแต่อย่างไรคุณก็คาดหวังก็คือไอ้ซีนเป็นซึ้งๆเฉยว่าความในใจของเราที่จะบอกโอ้มีแน่นอนครับผมว่าเป็นแฟนคอนที่ครบรถมากๆนะครับมีทั้งแบบมีทั้งเต้นมีแดนซ์มีแบบว่าชิลๆมีนุ่มละมุนผมว่าครบรถมากจริงครับเตรียมใจในการเสียน้ำตาไหมครับโอ้ยของแบบนั้นไม่ต้องเตรียมใจครับแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดขึ้นแน่นอนใช่ใช่ครับผมแต่ต้องบอกว่าไทยกับนะถ้าเป็นอันนี้โมเดลก็คือเดี๋ยวจะมีทั่วเอเชียด้วยมั้ยใช่ครับก็จะมีพอจบอันนี้ของที่ไทยครับเราก็จะนำรูปแบบนี้ครับคอนเซปต์นี้ไปต่างประเทศต่อแต่อันนี้มีแผนประเทศไหนบ้างบินตอนนี้มีแผนบ้างแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคาดไปกี่ประเทศฮะตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ในช่วงเจรจาย้ำอีกทีเราจะได้ดูวินเต้นวันไหนใช่ครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อทางไททิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยจริงๆเรามีไลฟ์ด้วยก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์ได้ด้วยวันเลนไทน์ปีนี้เป็นไงบ้างวันเลนไทน์ปีนี้ก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตนี่แหละครับไม่เหงาบ้างเหรอเวลาถึงวันเลนไทน์เรามุ่งมั่นเนี่ยคอนเสิร์ตมากเลยจนเราแบบเราก็เป็นวันนึงที่เราแบบต้องไปซ้อมเวลาเห็นเพื่อนๆหรืออะไรเขามีแฟนอะไรก็มีที่เกิดมาก็รู้สึกยินดีกับเขาครับก็ใครมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาครับได้ถามถึงตัวเองว่าเมื่อไหร่จะลองมีคนคุยสักทีหรืออะไรก็คงถ้าเกิดว่ามันถึงเวลามันมีจังหวะที่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคือหมายถึงว่าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นปกติครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองใช่เป็นบรรทายที่สวยมากี่ปีแล้วว่าดีโอ้โอ้โหแล้วใช้คำว่าโหดอะโง่จำไม่ได้เลยมึนเลยหรือแบบหรือวินถือเคล็ดอะไรแบบงานถ้าเกิดไม่มีผู้งานมันจะปังอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรอไม่รู้เหมือนกันบางคนอะไรเงี้ยไม่นะครับคือผมไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติถ้ามาก็มาแต่ก็ยังไม่มีเจอใครเลยใช่ครับใช่โอเคขอบคุณมากนะครับสอนตลอดเวลาเอาวินกับพี่เขาก่อนลูกหนึ่งสองสาม